จังหวัดนครนายกช้างป่าพลายสาริกาตกบ่อน้ำขึ้นไม่ได้ช้างป่าพลายสาริกาตกบ่อน้ำลึก2เมตรขึ้นไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่และนำรถแบ็คโฮขุดดินให้ช้างขึ้นได้เป็นผลสำเร็จเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่บ้านสวนทวีสุขเรือนพักริมน้ำรีสอร์ทหมู่ที่9ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างป่าชื่อพลายสาริกาเป็นช้างเพศผู้รูปร่างสูงใหญ่ได้ตกลงไปในบ่อขุดของบ้านสวนทวีสุขซึ่งบ่อมีความยาวประมาณ15วามีความกว้าง2เมตรลึกประมาณ2เมตรยังขึ้นไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทราบเรื่องจึงได้ประสานกลุ่มเพื่อนช้างและกู้ภัยร่วมกตัญญูจุดสาริกาเข้าทำการช่วยเหลือช้างป่าพายสาริกาโดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านได้ทำการขุดดินให้ช้างได้ขึ้นมาโดยใช้ผลไม้ชนิดต่างๆโยนล่อให้ช้างกินและเดินตามมาขึ้นตรงที่ขุดดินไว้แต่ช้างพลายสาริกาได้ตกบ่อเป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงหมดเรี่ยวแรงไม่สามารถที่จะขึ้นมาเองได้เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานรถแบ็คโฮเล็กมาช่วยขุดดินให้เป็นทางขึ้นจนสามารถขึ้นมาได้สำเร็จจากการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์คลองบ่อชาวบ้านอยู่ในที่เกิดเหตุได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ช้างพลายสาริกาได้มาลงบ่อนี้รอบหนึ่งแล้วแต่ขึ้นมาเองได้แต่พอมาลงเล่นน้ำในวันนี้เกิดหมดแรงขึ้นมาเองไม่ได้จึงได้ใช้รถแบ็คโฮเล็กมาช่วยกันขุดเป็นทางบันไดให้ช้างขึ้นมาได้ดังกล่าวนิวส์24สมบัติรัชนนท์เนินใหม่ภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน